มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจุรินทร์เผยบิ๊กตู่ยังเก็บของไม่ได้ต้องอยู่จนกว่ารัฐบาลใหม่จะมา4มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.ประกาศว่ามี25เขตที่มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้ต้องรอข้อเท็จจริงว่าในจำนวน20กว่าเขตตามที่ประธานกกต.ระบุนั้นเป็นเขตใดบ้างและจะส่งผลถึงขั้นที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นั้นและทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะตามมาด้วยว่าจะมีผลกระทบกับตัวเลขของส.ส.ของพรรคการเมืองไหนแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่จะตามมาแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีผลกระทบเพิ่มเติมถึงลำดับที่จำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่มาเรียงลำดับกันทั้งประเทศหรือไม่ว่าพรรคไหนอยู่ลำดับที่1 2 3 4 5 6เป็นต้นซึ่งต้องดูไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อถามว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นั้นนายจุรินทร์มองว่าหากตัวเลขอยู่ที่20กว่าเขตและแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดถ้าพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคขณะนี้ยังแน่นเหนียวก็ยังไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรจนกระทั่งกลายเป็นการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้า8พรรคยังคงเหนียวแน่นเสียงข้างมากก็ยังน่าจะคงอยู่ที่8พรรคเพราะแม้จะลบ20ลบ25สมมติว่าเลวร้ายที่สุดสำหรับขั้ว8พรรคนี้ก็ยังคงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนอยู่แต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะต้องติดตามต่อไปนายจุรินทร์กล่าวค่ะเมื่อถามว่าการที่พรรคก้าวไกลต้องการให้นายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีขนของกลับบ้านไปเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรนายจุรินทร์ตอบว่านายกยังคงต้องทำงานที่ทำเนียบต่อยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วท่านจะต้องทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตยปฏิญาณเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์จึงถือว่าพ้นจากภารกิจเพราะฉะนั้นยังต้องอยู่ที่กระทรวงยังต้องอยู่ที่ทำเนียบยังต้องทำงานอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้เพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนั้นและทุกคนก็ต้องเคารพกติกาต้องเคารพความเป็นจริงต้องเคารพรัฐธรรมนูญแล้วที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังไม่เกิดด้วยยังไม่ได้มีการจัดตั้งถึงขั้นโปรดเกล้าและเข้าถวายสัตย์นายจุรินทร์กล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ